มาชิกพรรคพนักงานกระทรวงแผนการและการลงทุนเสื่อมซึมนิติกรรมสำคัญของศูนย์กลางพรรคพิธีเสื่อมซึมจัดขึ้นวันที่22พฤศจิกายน2023โดยการเป็นประธานของสหายค้ำเจนวงโพสีกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเอกสารสำคัญที่นำมาเผยแพร่ประกอบมีมติกองประชุมครบคณะครั้งที่7ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11คำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคและคำแนะนำของคณะกวดการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางว่าด้วยการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคคำแนะนำของคณะกวดการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมและดำเนินชีวิตการเมืองท้ายสมัยกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคผ่านทางแผนการก้าเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่ฮักฐานพรรคคณะพรรคฮักฐานและกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงแผนการและการลงทุนสหายค้ำเจนวงโพสียังได้ยกให้เห็นบรรดาเนื้อในสำคัญผลสำเร็จบทเรียนในการซี้นำนำพาของศูนย์กลางพรรคก็คือทิศทางและคาดหมายใหญ่ในต่อหน้าเพื่อสืบต่อหับประกันให้ประเทศชาติมีความเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างนักแน่นสู่ส่วนจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของมติของแผนการให้บรรลุผลสร้างพื้นฐานและทวงท่าใหม่ในการนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนายกสูงบทบาทนำพาและลักษณะน้ำหนักของพรรคเพื่อยู่แห่งการผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่หลวงเลิกสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่แข็งแรงลึกซึ้งหอบด้านให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้สมาชิกพรรคพนักงานจงพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจสำคัญของบรรดามติคำแนะนำดังกล่าวไปผันขยายเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล